น่ะตัวเหี้ยมันยังไปลากกระต่ายมากินเองเลยอ่ะมันจะมากินเองเลยเหรอฮะอันนี้เปลี่ยนข่าวใหม่แล้วนะใจคอเปลี่ยนข่าวใหม่แล้วไม่ได้เกี่ยวเลยพอดีดิฉันต่อจากคุณสุประโชคนะคุณผู้ชมตัวเหี้ยมาพอดีเลยตัวเหี้ยมาพอดีตัวเหี้ยมันยังทำมาหากินเองมันยังได้ไม่ได้ไปร้องขออะไรจากใครเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันทำมาหากินผิดที่ละสิเพราะว่ามันเนี่ยไปกินกระต่ายในกรงของเขาตัวเหี้ยมันสมศักดิ์ศรีชื่อมันจริงๆค่ะผู้ชมจะอุทานไหมล่ะชื่อมันน่ะต่อหน้าต่อตาเออคือพฤติกรรมของเขาต้องบอกก่อนนะคะว่าคำว่าตัวเหี้ยไม่ใช่คำหยาบแต่ว่าเป็นชื่อทางวิชาการของเขาเรียกได้แต่พฤติกรรมในการชอบลักกินขโมยกินอันนี้มันชัดเลยอ่ะคุณผู้ชมเข้ามาปั๊บแล้วมันรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยมันเปิดกรงได้ไงอ่ะดิฉันว่าเขาก็มัดเอาไว้เป็นอย่างดีนะคุณเห็นเหมือนแบบมีเชือกอะไรมัดเอาไว้นะตรงที่ฝาเปิดอ่ะเหมือนไม่มีนะมันเป็นใสๆตัวอันนั้นอ่ะใช่ป่ะแต่เชือกมันเล็กมากตัวเล็กนึงแบบพอมันดันไงตัวน้องกระต่ายก็ตกใจด้วยอ่ะมันก็เลยเด้งออกฮะแล้วมันกระชากอย่างแรงเลยนะเนี่ยมันจ้องอยู่ก่อนแล้วคุณเห็นไหมกระต่ายนะดุกดิกอยู่แบบนั้นมันจ้องเสร็จแล้วปั๊บมันรู้เลยว่าอันนี้เป็นเหยื่อมันแน่ค่อยๆย่ามสามขุมเข้ามาแล้วมันกระชากจนหลุดเลยมันเปิดประตูได้เหรอมันกระชากจนประตูหลุดแล้วมันลากไปเลยค่ะดิฉันว่ามันลากไปกินในน้ำแน่นอนโอ้โหตัวเหี้ยขนาดแท้เลยคุณผู้ชมพฤติกรรมลากไปกินในน้ำแบบนี้หลายคนบอกว่าดูแล้วแบบเศร้าอ่ะสงสารกระต่ายโอ้สงสารกระต่ายน้องไม่มีที่ให้หนีเลยไงน้องๆแบบจนมุมอ่ะน้องอยู่ในกรงแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านหมาล่าร้านหนึ่งเลียบทางด่วนบางย่าแพรกของจังหวัดสมุทรปราการค่ะคือเจ้าของร้านนะเขาปิดไว้ปิดร้านอยู่พอดีแต่ว่ากระต่ายอยู่ในกรงแล้วก็มีเอาหงอาหารให้เขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีตัวเหี้ยขึ้นมาแบบนี้ในท้ายที่สุดเขาเสียกระต่ายไปทั้งตัวเลยอ่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตหลายคนก็รู้สึกสงสารน้องตายอ่ะโอ้บางคนก็บอกหูมันแก่กล้าขึ้นทุกวันนะ มันช่างกล้าจริงๆนะโอ้โหมันคงสัญชาตญาณสัตว์นะคุณผู้ชมเขาก็หากินไปเรื่อยไงเออว่ากันไม่ได้จริงๆครั้งหน้าอาจจะต้องเอาน้องกระต่ายกลับบ้านแล้วอ่ะคือถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ริมน้ำแบบเนี้ยอาจจะต้องเอาน้องเก็บไว้ในที่ที่มันมิดชิดกว่านี้นะคะครับจากตัวนี้ผ่านไปดูเหี้ยอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมฮะแต่ว่ารอบนี้ตัวเหี้ยอยู่ในบ่อจระเข้ครับคือหนุ่มคนนึงเขาไปเที่ยวสวนจระเข้ที่เป็นฟาร์มจระเข้เนี่ยนะครับแล้วถ่ายคลิปอยู่ดีเหลือไปเห็นตัวเหี้ยอยู่บนกำแพงสักพักหนึ่งได้ยินเสียงโบ๊ะอย่างนี้โบ๊ะมันดังแบบนี้เขาก็ตามไปดูอ้าวมันอยู่บนกำแพงมันตกลงไปในน้ำแล้วในน้ำมีแต่จระเข้ทั้งนั้นเลยครับเป็นไงไอ้เหี้ยสบายเลยนะสบายนะไอ้เหี้ยเดินมาก็ตกใจเลยนะคุณพ่อไอ้จอยเคสหลุดอุ้ยบอกอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยโดนสวบแน่ไอ้เหี้ยน้องโดนสาดแน่เลยไอ้เหี้ยได้ปะมาแล้วมาแล้วกันแล้วเฮ้ยตอนไหนตอนไหนไอ้เหี้ยดูสู้ไม่ไอ้เหี้ยคุณโหยลุ้นไปตามๆกันเลยเออแล้วดูดิพี่ก็อุตส่าห์ไปนอนนะที่นอนมีตั้งเยอะตั้งแยะน่ะไปนอนอยู่บนรั้วเหล็กจุดนี้ฮะแล้วสักพักเดียวพอถ่ายผ่านไปโบ๊ะพอคนเดินมามันก็ตกใจอ่ะเหรอน้องตกลงไปในบ่อจระเข้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยพอตกลงไปเสร็จปุ๊บด้วยความกลัวฮะน้องเขาคงรู้แหละรู้ชะตากรรมตัวเองอ่ะเพราะว่าพอตกลงไปบริเวณลานปูนก่อนพี่เคเฝ้ารออยู่แล้วลงมาสิลงมาพี่เคเขาจะจับกินฮะเกือบจะโดนสวบไปแล้วน้องก็ตัดสินใจว่ายดำน้ำนะดำผุดดำว่ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยเอาใจช่วยเลยเขาไปกับแฟนได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะเออลุ้นไปตามๆกันพยายามจะให้น้องเนี่ยว่ายน้ำหนีจระเข้ให้ทันนะครับแล้วท้ายที่สุดไอ้ตอนลุ้นบอกไปจะโดนไหมน่ะปับงับขาไปหนึ่งทีโดนด้วยแต่เขาดิ้นหลุดฮะดิฉันเข้าใจว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะไม่สิจระเข้น้อยอ่ะ
ม่ไม่ใช่เหรอเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องกันแน่นอนนี่สวบกันเองแล้วนะครับคุณผู้ชมจุดนี้คือฟาร์มจระเข้โดนขานะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเขาดิ้นหลุดแล้วก็หนีไปได้ทันนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอสามพรานของจังหวัดนครปฐมคนเข้าไปดู2ล้านกว่าครั้งนะฮะแสดงความเห็นกันเพียบเลยแซวบอกว่าอ้าวพี่เห็นน้องตกลงไปทำไมพี่ไม่โดดลงไปช่วยน้องน้ำใจงามนะอันนี้บ่อจระเข้ไม่ใช่บ่อปลานะเขาบอกเนี่ยพี่ทิ้งน้องให้น้องเอาตัวรอดเพียงลำพังจนคุณบูมคือเจ้าของคลิปนะมาตอบกลับมาว่าถ้าไปช่วยน้องก็คงเป็นตัวคุณบูมแหละที่โดนสวบแทนแน่นอนโอ้โหลุ้นระทึกเลยเหตุการณ์นี้แต่น้องก็นอนผิดที่จริงๆนั่นแหละโอ้นี่ดิฉันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะยังไงฮะก็เวลาเจอตัวเหี้ยหลายคนชอบเรียกเขาว่าจระเข้น้อยใช่สิดิฉันก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นพี่น้องกันแน่เลยเวลาเจอกันน่าจะแบบสนิทสนมกันพอสมควรที่ไหนได้ไม่นะสวบกันนะสรุปไม่ใช่ญาติกันนะอย่าไปถือญาติเลยตัวเหี้ยต้องบอกเพื่อนๆเลยนะว่าอย่าไปนับญาติกับจระเข้แล้วเขาจะกินเขาไม่หันมาแบบเฮ้ยเราทรงเดียวกันอย่างเงี้ยพี่ดูสรีระผมก่อนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องผมว่าลงท้องไปก่อนเป็นไปได้ไม่จัดจริงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ